กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงผักขมอบชีสของเราจะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆวันนี้เราจะเริ่มจากการทำซอสขาวแบบง่ายๆก่อนการทำซอสขาวง่ายๆก็ทำจากเนยกับแป้งเราใส่เนยลงไปละลายเนยการที่เอาเนยกับแป้งมาผัดด้วยกันก่อนเนี่ยจะทำให้เวลาต้มซอสขาวซอสขาวไม่เป็นลูกจากนั้นอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปผัดจนกระทั่งแป้งเริ่มสุกสังเกตว่าแป้งสุกดูยังไงดูว่าเขาเดือดตรงกลางแบบนี้จากนั้นเราจะเพิ่มกลิ่นด้วยใบกระวานนะคะสังเกตว่าพอส่วนผสมของเนยกับแป้งเราฟูแล้วเราใส่นมลงไปค่ะคนส่วนผสมคุณจะเห็นว่าส่วนผสมนมของเราข้นขึ้นมาเวลาทำอะไรที่เกี่ยวกับนมเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือต้องคนส่วนผสมเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดรอจนกระทั่งเขาเดือดขึ้นมาแปลว่าก้นภาชนะของเราไหม้แล้วหอมมากเลยมันเป็นกลิ่นนมกับกลิ่นใบกระวานขึ้นมาเราสังเกตว่าพอฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้เดือดแบบปั๊ดๆๆอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วเราก็จะเอาส่วนผสมซอสขาวของเราเนี่ยนะคะผักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดผักขมกันค่ะเจ้าผักขมที่เราทำเอาไว้เนี่ยนะคะเราก็เอาเขาขึ้นมาสับเพราะถ้าไม่สับเนี่ยมันจะเป็นใบๆแบบนี้เนาะแล้วก็บางทีเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นคอจากนั้นเราจะมาผัดส่วนผสมผักขมกันเนยสดใส่หอมแดงลงไปผัดนานาจะผัดหอมแดงกระเทียมและเบคอนเข้าด้วยกันนี่เป็นเบคอนสับละเอียดใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเบคอนแต่ส่วนตัวเราอ่ะจะชอบให้มีเนื้อเบคอนนิดนึงมันจะอร่อยกระเทียมค่ะส่วนผสมเริ่มได้ที่แล้วเราใส่ผักขมของเราลงไปจากนั้นปรุงรสนะคะเกลือป่นระวังอย่าปรุงเค็มมากเพราะว่าข้างบนมันยังมีชีสอีกแล้วก็พริกไทยบางคนก็จะนิยมใส่สมุนไพรตัวอื่นเข้าไปด้วยแต่ว่าแค่นี้เด็กๆก็จะอร่อยละอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเราอ่ะจะนิยมเอาซอสขาวของเรารองภาชนะทุกครั้งที่ทำจากนั้นตักผักขมของเราอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอีกเช่นกันจะชอบมีเบคอนกรอบๆซุกอยู่ข้างในด้วยแล้วก็โรยซอสขาวซอสขาวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ผักขมของเรายังชุ่มฉ่ำที่สำคัญจะทำให้ผักขมของเรามีกลิ่นหอมสุดๆเลยก่อนนำเข้าเตาอบเราจะโรยชีสเรามีชีส2แบบอันนี้คือมอสซาเรลล่านะคะขูดเขาแล้วก็โรยลงไปเลยเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ทานเบคอนก็สามารถเปลี่ยนเป็นแฮมไก่หรือเป็นไส้กรอกไก่ก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะอบจนกระทั่งชีสของเราละลายก็ใช้ได้แล้วค่ะบ้านไหนไม่มีเตาอบใช้วิธีการง่ายๆแบบเราก็ได้คือหลังจากเสร็จแล้วเอาเข้าไปเวฟแต่ต้องเลือกนะคะว่าภาชนะที่คุณใช้เนี่ยสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้หลังจากนั้นเราก็แค่เป่าหน้าเขาให้สีเขาเปลี่ยนแล้วก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะชีสที่มันขึ้นมาแบบนี้สิน่ารับประทานมากคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวที่เกิดสีเนี่ยคือพาร์มิซานส่วนตัวที่ยืดเนี่ยคือมอสซาเรลล่าเลยแต่งหน้าด้วยเบคอนกรอบๆนิดหน่อยนะจากนั้นเพิ่มสีเขียวด้วยช่อพาสลีย์ช่อนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกับเมนูผักขมอบชีส
ช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังคงมีเมนูอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเค้กข้าวเหนียวหมูย่างนมสดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมหมูก่อนวิธีการหมักจะต้องล้ำเลิศเลิศล้ำเลิศจัดการเคล้าก่อนให้เข้ากันซะก่อนเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมพักไว้3ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาย่างแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวทำน้ำจิ้มแบบแจ่วแซ่บกันนะครับอุ๊ยหมูสุกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดการหมูกันก่อนนะครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูหมูกรอบต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันใส่เนื้อหมู3ชั้นที่บั้งไว้ลงต้มนานประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อหมูสุกและหนังหมูใสพักไว้จนเย็นสนิทใช้ซ่อมจิ้มบนหนังหมูให้ทั่วทั้งชิ้นทาน้ำส้มสายชูลงบนหนังหมู3ชั้นที่ต้มไว้ให้ทั่วจากนั้นใส่ในหม้ออบลมร้อนโดยใช้อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสประมาณ3ชั่วโมงนำหมู3ชั้นที่อบไว้ลงทอดในกระทะไวทลักษณ์3ชั้นขนาด28เซนติเมตรทรงลึก IF ด้ามและหูเบเกอไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหนังหมูสุกกรอบตักขึ้นพักไว้วางหมูกรอบลงบนเขียงสับเป็นชิ้นจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำหวานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ